เริ่มต้นข่าวแรกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคสช.นะคะออกคำสั่งใช้มาตรา44ดูแลบริการสาธารณะและขนส่งนะคะเรื่องของรถนะคุณผู้ชมอันนี้ยืนยันว่าไม่ได้สั่งการให้ยกเลิกรถตู้สาธารณะแต่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เสริมด้วยรถมินิบัสพร้อมทั้งยืนยันนะคะเรื่องของการดำเนินการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นจากอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายปกติค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวย้ำนะคะว่าการเรียกคืนภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปตามหลักนิติธรรมซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมภายใต้กฎหมายปกติซึ่งคู่ความสามารถโต้แย้งได้ในชั้นศาลจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในการเรียกคืนภาษีนี้พร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดแต่เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ซึ่งกรมสรรพากรจะต้องประเมินและเรียกเก็บภาษีคืนให้แล้วเสร็จก่อนจะสิ้นสุดอายุความซึ่งก็เหลือแค่ไม่กี่วันนะคะ อายุความจะหมดวันที่31มีนาคมนี้แล้วค่ะก็อีก16วันเนาะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้รัฐบาลผมให้คอนเซ็ปต์ไปแล้วว่าเราจะต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมนะแล้วผมไม่ใช้มาตรา44ในเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะการผมไปลุกไล่ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไม่ใช่ผมก็ให้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้นะครับคณะใหญ่ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะทั้งสตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมแล้วใครไม่รู้อาจารย์วิศนุเป็นหัวหน้ากิตติกา6-7คนเนี่ยปปท.ปปง.ปปช.หมดอ่ะมีคนมาประชุมหมดอ่ะก็ได้ข้อยุติมาว่าใช้กฎหมายปกติดำเนินการไปนะเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาดำเนินการเองนะครับกรมสรรพากรก็จะดำเนินการเรียกภาษีคราวนี้ได้หรือไม่ได้นู่นไปเข้ากระบวนการยุติธรรมนู่น